เข้าไปร้านของโนโน่นะผมเพื่อที่จะได้ทำพาร์ทไทม์นะผมก็คงถึงเวลาพอดีนะจังหวะนี้เราก็เก็บของไปเรื่อยๆก่อนนะฮะสำหรับเกมภาคนี้เท่าที่ผมรู้มามันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเนื้อเรื่องด้วยนะผมเหมือนที่เราเห็นกันตลอดมันจะมีพวกเส้นทางเนื้อเรื่องให้เราเลือกมากกว่าภาค Back to Nature เยอะมากนะผมโอ้แบบเอ้ยมันพอไปอ่านดูว่าเอ้ยมันเจ๋งว่ะเนื้อเรื่องมันเจ๋งมันมีอะไรให้ติดตามนะแต่บางทีมันก็นะโอ้แล้วตื่นเช้ามากเลยเนี่ยมาตอนไหนวะโอ้โหตัวแดงไม่เอาดาวฟ้าตื๊ดเอาน้ำหมดอดล้างตูดเจสีน้ำหดอดล้างตูดฟังแล้วอยากกลับไปดูคนเล็กหมัดเทวดามากแล้วเป็นหนังที่ผมดูกี่ก็ขำอ่ะจริงๆนะหนังของโจซิงฉือนี่ผมชอบมากแล้วผมเจ้าอะไรนักหนาเราวิ่งติดรั้วหน้าสะบัดแบบอื้อหือจะกระตุกเลยเนี่ยอื้อหืออ่ะนานๆนานน่ะยังไม่หยุดอีกหยุดแล้วโอเคเราดูหมาชักกระตุกไปเล่นก่อนนะครับอันนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยอ้อมไปร้านของโรนัลนะครับผมเพื่อที่จะได้ทำพาร์ทไทม์นะครับผมก็คงถึงเวลาพอดีนะจังหวะนี้เราก็เก็บของไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเก็บเป็นอะไรนะสวนดอกไม้ที่ดูสวยมากโอ้เป็นวันดีเก็บได้แล้วพี่น้องเบอร์รี่ใช่ไหมนี่โคตรเบอร์รี่นะผมหรือจะแปลแบบตรงตัวว่าเบอร์รี่สุดก็แปลตรงตัวเกินไปโอเคมันเปิดตอน8โมงใช่ไหมนี่ไงสวัสดีครับโรนัลผมมาทำพาร์ทไทม์ของผมวันนี้ตอนเช้านะนายอยากทำงานเหรอวันนี้นายต้องไปดูแลไก่ฉันนะโอเคนี่บอกให้แล้วกันว่าต้องทำอะไรบ้างโอเครู้อยู่แล้วครับสวัสดีไก่ไปไกลๆเลยวางทั้งหมดก่อนปึ๊บลงออกไปจับไข่ลงไม่มาขวางโอเคไปทางนู้นหมดนั่นแหละนู้นปิดอ้าบเก็บพิกอัพเก็บพิกจะไม่ได้จะพิกมือไปไข่ฟองสุดท้ายจะขัดขวางกันจนวินาทีสุดท้ายแน่ๆยังอีกนั่นเลยครับโอเคผมมีพวกดีใจเลยทำได้แบบนี้ใส่อาหาร
ใส่อาหารใส่อาหารใส่อาหารโอเคหมดตารางของเราวันนี้แล้วผมนี่ทำงานได้ดีมากนี่ค่าตอบแทนสำหรับวันนี้นะเกมมันก็พูดเหมือนเมื่อวานนี้นะผมว่าทำได้ดีมากขายนี่ฉันจะให้ไปเป็นรางวัลแล้วกันนะโอเคนะผมอันนี้มันจะมีเบอร์รี่อยู่ไม่ใช่หรอไอ้นี่อะไรอะบลูเบอร์รี่อะโอเคผมยังไม่ตกออกมาให้เราได้เก็บผลผลิตของมันกันนะเดี๋ยวพันนี้ผมจะเล่นจนกว่าจะได้นี่แหละการได้ผลผลิตที่เราปลูกมาสักอย่างนะครับตรงนี้ก็มีแต่นี่มีแต่นี้เผลอเสียงหลุดไปนิดหน่อยนะผมเก็บทุบไปสักหน่อยง้างเผื่อมีส้มไม่มีวะเก็บให้ไอทีมนะผมเราได้เงินใหม่แบบเยอะๆที่นี่ไงวันนี้เมฆครึ้มชัวร์เลยเพราะไม่แทบไม่มีแดดให้เราเห็นเลยนี่ยังทำไม่ได้นะโอเคแต่ตอนนี้นะผมดูเหมือนกับว่าร้านคาเฟ่นี้จะไม่มีพาร์ทไทม์ให้เรานะผมถ้ามีน่าจะขึ้นให้แล้วนะฮะเขียนไปทางนี้ครับตามไปน้ำพุเทพที่ดาอ่านี่ไงอีก2ชิ้นเจ๋งจังเลยเก็บโอเคเก็บได้เพียบแล้วนะผมของเทพเจ้านะเก็บจริงๆเลยโอเคครับเรามาโยนของเทพธิดากันบ้างนะผมไข่ไม่เอาเบอร์รี่แล้วกันมีเยอะหน่อยโยนลงไปสวัสดีครับอ๋อนี่มันให้ไอ้นี่มันขอพรที่ผมเคยอ่านเจอนี่ว่ามันจะมีพรให้เราขอทั้งหมด5ข้อนะครับผมทำให้พลังเรากลับมาเต็มทั้งหมดนะครับผมอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าคืออะไรนะครับผมอันนี้เพิ่มค่าความสัมพันธ์กับหมานะครับผมอันนี้เพิ่มค่าความสัมพันธ์กับหมาและนี่เพิ่มค่าความสัมพันธ์กับผู้หญิงนะครับผมเขาเป็นผู้หญิงด้วยกันนะครับผมมันไม่สำเร็จเอาใหม่หนูโผล่เข้ามาโคตรไวเลยจริงๆเขียนต้องมาคราวหน้านะผมแล้วแบบแต่โอกาสสำเร็จมันจะ50-50นะผมคงต้องได้อาทิตย์ละครั้งอะไรแบบนี้มั้งแต่วันนี้มาดูเรื่องแรกกันบ้างว่าได้หรือยังนะฮะสวัสดีชื่ออะไรนะนี่ไงพาร์ทไทม์สวัสดีดูดอฟชาติที่อยากจะทำเหมือนทำเหมืองอะไรนะทำเหมืองโอเคเราเปลี่ยนก็ต้องโอเคดันไม่ใช่มันเปลี่ยนด้านไงอ่ะเอาโหเอาเป็นว่าผมจำได้มันต้องเอามาไว้ตรงนี้แต่มันเป็นอย่างนี้ซะแล้วก็ช่วยไม่ได้แล้วมันต้องทุบทำลายไหนวะอันนี้หรอเดี๋ยวต้องทุบทำลายอันนี้ก็ต้องอันนี้แล้วกันอันนี้ดูว่าเส้นไปทางไหนใช่ไหมเส้นอันนี้เบรกเอาไม่โดนอะไรเลยสักหน่อยโอเคไหนๆก็ไหนๆทำร้ายหมดแล้วกันนะผมโอเคค่าพลังควรเอาแค่นี้แหละเหลือ2ชิ้น
เคพอแล้วสำหรับวันนี้โอ้สี่ร้อยสามสิบแน่เย้เฮ้ยคุ้มคุ้มคุ้มแต่โอ้โหเวลาคุณเสียไปเยอะเลยนะเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเงินอยู่เท่าไหร่โอ้โห1,200ผมนี่ยิ้มเลยผมทำเงินง่ายผมทำเงินง่ายเท่านี้ถ้าเกิดจะทำเงินเดี๋ยวพาร์ทไทม์ได้เยอะเทียบเลยเนี่ยโอ้คนเขาเข้าบ้านหมดแล้วเว้ยอ้าวทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้สันดีนะรีบเข้าไปนอนเถอะจะได้ไม่มีผลเสียเกี่ยวกับการทำงานของนายในวันพรุ่งนี้โอ้เป็นห่วงแล้วด้วยผู้เกย์พระขนงวะเนี่ยหึใครเดินมาวะเวนอีกแล้วเหรอเฮ้ยช่วงนี้เจอบ่อยกันหรือว่าเป็นผมลิขิตไปโอเคกลับบ้านนะมึงกลับบ้านถามปะวะมาทางไหนเนี่ยอ๋อโอเคทางนี้ทางนี้เริ่มหลงทางแล้วผมเฮ้ยยังจะไปหาไลล่าได้ปะวะอ้าวยังไปได้แอบลุกบ้านเป็นเขาตั้งแต่ป่านนี้เลยนะวะเนี่ยถ้าเป็นเวลาจริงก็ทุ่มหนึ่งละตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วในเกมนะผมโอเคบอรี่กีฟขอบคุณมากนะโอเคได้แล้วเปิดประตูผมรู้สึกเสียดายอย่างนึงที่เกมนี้รู้สึกภาคนี้จะไม่มีนี่ใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเหตุการณ์ความรักอ่ะเฮ้ยนี่ไงหมาดีจ้านี่เอาข้าวให้เลยถ้าเป็นตัวนี้เอาข้าวให้เลยครับผมคุณอินมาเข้าบ้านนะผมนอนโอเคหลับเฉยๆโดยไม่ต้องเซฟนะผมเปิดประตูอะฮะไหนไปตัวไหนโอเคตัวนี้ใช่ไหมงั้นเราก็พร้อมที่จะให้ยากันไหนกูอินโอเคมาแดกหญ้าซะนะลูกนะนี่ดิน้ำคืดเฮ้ยไอ้นุ้งเก็บได้ยังวะเก็บไอ้ไม่ใช่รถพูดผิดนี่ไงเก็บได้แล้วหนึ่งแล้วเก็บนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปซื้อไอ้นี่มาเพิ่มแล้วกันนะผมไอ้นะเขาเรียกว่าช่างมันเถอะตัดบทง่ายๆเลยนะผมเขาเรียกว่าไอ้นี่มาเล็ดพันคำง่ายๆแต่ใช้เวลาคิดเป็นชาตินะผมสวัสดีนายมีแผนอะไรสำหรับวันนี้ล่ะนายผู้ทำแผนไว้ถ้าเกิดนายทำแผนไว้ก็น่าจะดีนะมันทำให้นายมีตารางในการทำงานสำหรับวันนี้ทั้งวันเลยล่ะอะไรประมาณนี้นะผมหรอโอเคงั้นก็ไปทำงานกับโรนัลด์ก่อนนะครับผมยังไม่มีอะไรให้เก็บนะพัทเซ่สวัสดีครับพัทเซ่ Hi what a nice morning สวัสดีกับเช้าที่สดใสนะคงจะมีแผนดีๆสำหรับวันนี้แล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ป่าววะโอเคมาทำพาร์ทไทม์กันดีกว่าใช่ครับผมต้องการ1ไก่ผมเลยไก่ของฟาร์มนี้แม่โคตรเป็นปฏิปักษ์กับผมมาจริงๆนะไก่ใช่มั้ยไม่เก็บโอเค
อีกแล้วเห็นปะพอจะเก็บขายมันจะเป็นเนี้ยมันจะควรทรีนไปหน่อยนะครับผมไม่หน่อยแหละผมว่าเยอะเลยแหละเนี้ยจริงๆนะเฮ้ยต้องรีบจัดการตัวซ้ายบนมันเป็นปัญหามากสุดสำหรับเราครับเก็บโอ้โหเริ่มฉลาดในการใช้สมองนะผมปกตินี้ใช้แต่ความคิดแบบโง่ๆตลอดเวลาทุกด้านนะผมเย้ yeah. อีชน่าค่อนข้างจะน่าจะดีโอเคไว้แล้วได้มา230จริงไปเลยโอเคมันจะมีที่ทำงานอยู่ที่หนึ่งที่ผมจำได้ว่ามันจะได้ไปในนี่อะไรนะเป็นไม่ใช่ไข่แต่จะได้นมมาด้วยเฮ้หรือจะเป็นฟาร์มม้าอะไรสักอย่างนั่นหรอเฮ้เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะฮะตอนนี้มีคนที่บ้านเข้ามาคุยด้วยนิดหน่อยนะผมว่าทำไมแบบไม่นอนมุ้งดิเดี๋ยวไปด้านนอกนะผมก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะผมถ้าเกิดขัดใจไปแวบนึงนะเอาล่ะเราจะหาเทพธิดานะผมเพื่อที่จะทำให้เธอให้พรกับเรานะผมไม่ใช่พรที่เป็นครีมโอเครู้สึกเหมือนจะเล่นมุกควายไปด้วยนะผมอึ๊ดตีตาเทพธิดาโอเคขอข้าความสัมพันธ์กับเราของเรากับผู้หญิงดีขึ้นมันไม่สำเร็จนะโอเคมาลองทุกวันนะผมหรือว่าสำเร็จเองนะฮะทำเหมืองเหรอเอก็ดีนะแต่ทำเหมืองก่อนแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อเมล็ดมาปลูกต่อนะฮะอีกสักวันสวัสดีครับฉันต้องการทำเหมืองใช่เนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อสีเหลืองนี่ชัวร์เลยว่าเป็นไอ้นี่ต้องนี่ต้องดันเข้ามาโอเคดันเข้าไปแล้วดันไม่เสียค่าพลังอันนี้ไว้อันนี้ต้องเดี๋ยวก่อนนะสมมติว่าถ้าเกิดปุ๊บนี่มันโอ้โหคิดหนักเลยยิ่งคิดหนักเลยฮะผมเปลี่ยนไปทุกวันด้วยเว้ยเป็นรอบๆใช่ไหมมันก็จะเด้งมาอันนี้อันนี้ก็จะเด้งมาแล้วลงอันนี้จะถูกอันใดอันหนึ่งอ๋ออันนี้เบรกได้อันสีเหลืองจะเบรกไม่ได้นะผมเดี๋ยวก่อนนะถ้าอันนี้ก็ต้องมาอย่างนี้สิมาดิโอเคเห็นด้านดันอีกที่ดันโอเคแค่นี้แล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวว่าไม่ควรดันนี้วะอันนี้รู้สึกเหมือนจะทำอะไรผิดพลาดไปคืออันนี้อันนี้ถูกแล้วเฮ้ยโอ้โหพลาดกับยายหลวงกูพลาดแล้วกูพลาดได้หนักเลยอ่ะทีนี้โอ้โหเคลียร์นี้ห้ามพลาดนะผมอันนี้ทำไงมันไม่อยู่ตรงนี้วะไม่รู้ว่าต้องดันอันนี้มาอันนี้ไม่ได้สิมันไม่ได้แปลว่าต้องอ๋ออันนี้จะเด้งมาอันนี้อยู่แล้วแน่เหรอหวังว่าวิธีพยายามดันให้ดีให้ได้ดันไปก่อนดันลงดันไปอย่างนี้แหละลองดูเดี๋ยวดูลูกกลางก่อนโอเค
ี้ยแล้วก็ทุบอันนี้มันจะเด้งขึ้นอันบนอันบนเด้ง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 ไปเรื่อยๆอ๋อโอเคได้อยู่ทุบทุบเลยเด้งเอ้าเอ้ามันไม่โดนอันนี้หรอเอ้าโหไอ้เราก็นึกว่าจะโดนทั่วทุบเลยแล้วกันนี่มาโดนอีกโอ้โหรุนแรงเกินทุบซะหน่อยนิดนึงโอเคหมดละหมดไอ้รูดอมหมดแล้วเย้โอ้โหได้510แน่โคตรเยอะโอ้โหแล้วในเวลากูก็หมดลงไอ้ทีมไปก่อนหยิบของก่อนนี่ไงมาแล้วทีมกันหลังกันหลังกันหลังรอทีมเดินมานะผมทีมครับขอบคุณมากโอเคแค่นี้แหละที่ต้องการดูเงินก่อนฮะ2,200โคตรรวยกดดิ๊กเล่นเฮ้โอเคนะครับดีโปโอเคผมหมดเวลาที่เราจะทำพาร์ทกับคุณปู่ได้แล้วอ่ะทำเหมือนผมว่าคุ้มนะแต่ถ้าเกิดทำตัดปืนในพวกนี้ก็น่าจะได้คุ้มพอสมควรเหมือนกันนะผมเพราะเราได้ไม้มาไงเราไม่ได้ได้เงินแต่เราได้ไม้อ่ะแต่ก็อดซื้อเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกจนได้นะผมวันนี้น่าเสียดายแต่เราก็ยังมาหาไลล่าได้เสมอนะผมไลล่านี่กดตรงคืนนะเย่นี่ขอบคุณมากแค่นี้นะครับที่ผมมาหาคุณเปิดประตูที่เมื่อกี้ที่ผมไปส่องดูมันสามารถใช้ทำไอ้นี่ได้ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดใช้ทำเพาะเห็ดได้อ่ะเปิดประตูเอาล่ะเซฟครับไม่นอนก่อนเฉยๆพอผม The baby chicken should be hatching soon เอ้าลูกไก่เกิดแล้วเอ้ยเจี๊ยบเราต้องไปหาลูกเจี๊ยบของเราอ่านี่ได้ตั้งชื่อเลยเอาเป็นเอาเป็นโจเอาเป็นโจลาข้ามสัตวัตรกันเลยทีเดียวไม่ได้แล้วมันโจโจ้อย่างนั้นเราต้องเอาเป็นโจโจ้โอเคโจโจ้คือโจโจ้นี่คือยังไงก็คือจบแน่นอนนะผมไม่คาราคาซังนะครับทุยโจโจ้ไหนโจโจ้ชื่อโคตรคนไร้สัตว์เลยผมดูเก็บเอาน่ารักต้องไปซื้ออาหารไก่ให้ดีกว่าหมามาแล้วใส่ยาให้ทุกวันวอเตอร์โอเครดน้ำรดน้ำลดน้ำร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 ดน้ำโอเคดีมะอะไรล่าอยู่ข้างนอกเลยวันนี้ผมไม่กินเลยสวัสดีครับไรล่าดีตอนเช้ากันนะสิ
ฉันชอบที่จะดูดอกไม้มันสวยมากเนี่ยฉันรักมันอะไรเนี่ยดอกไม้นั้นมันทั้งเล็กแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แต่ฉันก็รักพวกมันทั้งหมดนะโอเคก็ตอบก็แปลมั่วๆไปนะโอเคให้ทางนี้เลยกันกีบขอบคุณมากนะเป็นอาชีพ do you know about spring อะไรเนี่ย sprinkle อ๋อมีเอ๊ะภาคนี้เป็น sprinkle ด้วยหรอ sprinkle จะทำให้เราลดน้ำได้แบบเอวิทามเลยปะแบบเราไม่ต้องมาลดเองคือมันจะลดให้เลยอะไรเงี้ยก็ไปร้านของไอ้นี่เปิดปิดเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ใช่หรือวันศุกร์วันพุธกับวันเสาร์แล้วนี่ก็วันเสาร์พอกัดจะซื้ออุปกรณ์ซะหน่อยเคช่างมันเถอะตอนนี้ก็ผลละไม้ยังไม่สุกเดิมนะหลุยสวัสดีสวัสดีมีอะไรสามารถทำให้นายได้บ้างไหมช่วยเอาไปตกปลาให้แบบฟรีๆนั่นแหละทำเพื่อกูที่สุดแหละฮิฮิมีอะไรมั่วๆตรงนู้นหัวทำไมล็อกวะหมอ8โมงดี8โมงเปิดได้แหละแถมเวลาเปิดประตูร้านนี่มันตรงเวลาเป๊ะๆจริงๆเลยปัดตามไอ้ไก่เป็นปฏิปักษ์ไปโน่ไปบอกให้ไปเก็บวางเก็บโอเคไอ้ตัวซ้ายบนแม่งปัญหาเยอะสุดกว่าตัวอื่นนั่นไงเห็นมั้ยมีตัวอื่นมาเสริมตัวได้โอเคได้แล้วหนึ่งอุ๊ยเก็บโอเคถอยที่โว้ยโอเคไปนี่เป็นนั่นนะครับผมมีแค่ยิ้มเลยได้230เคลียร์ผมเข้าไปเราจะเข้าไปขายของมีไข่3ใบโปเตโต้อยู่ดีหายไปเฮ้ยโอ้โหแทบรวยโว้ยคุณแพ้กินนี่ไงนี่มาแล้วได้บูเบอรี่มา2นะครับผมกินน้ำเรื่องมันสึกคอแห้งนะครับแล้วผมเดาว่าตรงเนี้ยส้มแม่งต้องสุกแล้วแน่นอนใช่ไหมนั่นไงเก็บโอเคหมาที่นี่เราดีกว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับผมจะไปบ่อน้ำเทพธิดากันไปแม่งทุกวันนะผมขอพรทุกวันให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นนะโยนในนี่ลงไปสูบไผ่ลงไปนะขอพรไม่ได้เลยต้องโยนผลผลิตลงไปเรื่องมากด้วยนะเนี่ยมูนี่ไหนอยู่ที่นี่ทั้งนั้นอ่ะ
ปกติจะไม่เห็นไม่ใช่หรอมากี่โมงก็ไม่เคยอยู่ให้เห็นอ่ะผมว่าการเก็บเงิน 50,000 ภายใน2ปีนี่จิ๊บๆมากเลยนะไม่ใช่ในชีวิตจริงนะผมหมายถึงในเกมนะมันจิ๊บๆมากเลยในการเก็บอ่ะเนี่ยแป๊บเดียวดูดิผมได้ 2,000 กว่าแล้ว 3-4 วันได้ไม้นี่แต่ไม้เอาไปทำอะไรล่ะโอเคอย่าพึ่งแล้วกันนะผมโอ้สวัสดีทีมเอ๊ะนี่ทางไปไหนวะอ๋อบ้านของกีน่ากับเดียเรายังไม่เคยคุยกับเดียทีหรอเอ๊ะเรามันจะมีที่นึงเราสามารถไปทำงานได้ไม่ใช่หรออยู่ไหนผมวิ่งหาแล้วเนี่ยจริงๆต้องมานี่อีกมานี่ไงจีน่าเมื่อกี้เอ้าเรายังไม่เคยเจอเหรออ๋อสงสัยผมพลาดแล้วผมยังไม่ได้ไปเจอใช่ไหมอ๋อไม่ผมเคยไอ้คลิปที่แล้วที่ผมอัดไป 3-4 รอบเลยครับเลยเจอบางทีก็จับสับสนว่าเอ้ยตรงไปเจอยังวะอะไรอย่างนี้นะครับนี่ไงร้านขายพวกอุปกรณ์เล็กตัดวิ่งหายตั้งนานบ๊อบบี้ไหนชื่ออะไรอะบ๊อบเหรอบ๊อบบี้แกมบิเนเวียนี่หว่ายังทำงานกับเขาไม่ได้นะผมก็เลยจะทำหรือชิคเก้นฟู้ดเอาไปแค่เยอะละเอาไปสักนี่ครับเอาไปถึง20ก่อนโอเคแค่นี้พอครับผมวันนี้เราก็มีอาหารให้น้องไก่เรากินแล้วก็มาซื้อโทมัตโถไปดีไหมตอนนี้พวกเราจะปิดร้านทุกวันอาทิตย์จำได้ใช่ไหมบายของมาผมซื้อของมาเป็นเอาเป็นพร้อมแล้วโทมาโต้แล้วโพเตโต้โทมาโต้ยันนี่หว่าแต่โพเตโต้ผมไม่มีไปแล้วโทมาโต้แล้วกันเอามาตักสี่โอเคกำลังดีนะผมเอ้ยเดี๋ยวดูหน่อยเมื่อกี้เห็นอะไรบางอย่างแครอทเอ้ยใช่แครอทมันได้ผีปลูกผีเยอะๆนะผมผลผลิตที่เราได้มาขายดีก็จะได้ราคาสูงด้วยนะไม่ใช่ได้ราคาปกติแล้วครับแต่มันจะได้ผมผลิตมาแล้วก็ขายของแล้วก็จะได้เงินมาในราคาที่สมน้ำสมเนื้อแล้วก็ได้เงินมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะว่าเรามาพูดก่อนเราต้องการอีก4ช่องผมจะแบ่งช่องไว้อย่างนี้นะนี่จะไม่ขุดติดกันนะติดนิสัยจาก Back to Nature นะผมขุดแล้วก็เว้นไว้นะออกมาโอเคแครอทโรยโอเคแล้วก็โทมัตโถนะครับผมโรยเฉยเลยมันออกแต่ว่าโปรยไม่ใช่หรอวะโอเครดน้ำรดเข้าไปรดเข้าไปให้หมดควันดา
ยามาฮ่าวอลโว่มิตซูบิชิสงสัยอะไรนะรถไงฮะรถกูเล่นไม่ได้เลยโอเคเรามาหาน้องไก่ของเรากันนะผมจบๆนะจบๆสวัสดีจบๆแฟนหาตัวจบนะครับเอาล่ะนี่ชิคเก็ตพูดโอเคนะจบๆแล้วเราก็จะฟังพี่ของเอ้ยน้องของนายมาฟ้องนี่โอเคเราเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างนะครับผมในการทำฟาร์มชีวิตอยู่นะโอเคเราลองดูสภาพนี่อากาศในวันพรุ่งนี้ก่อนนะพรุ่งนี้จะมีแดดออกมามากครับผมแล้วก็มีพวกผู้โอ้โหบางโดนผิวรักษาแต่สุดท้ายแล้วเลเวล8อะไรไม่รู้ช่างมันโอเคผมเราก็มาถึงจุดๆนี้แล้วไปวันใหม่ก่อนแล้วกันโอเคเซฟให้เห็นกันไปเลยโอเคนะผมก็เอาว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะจบคลิปแต่ขอดูเวลาก่อนอีก5ไอ้อีก4วันนะผมอีก4วันก็จะเป็นวันงานวันเดย์เฟสติวัลนะครับผมก็เอาเป็นว่าผมจบคลิปนี้ไว้ที่ตรงนี้ละกันผมว่าคลิปนี้คงถูกใจหลายๆท่านนะผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะผมเองเล่นแล้วก็สนุกนะผมก็ทุกท่านถ้าเกิดอยากเล่นก็บอกมาผมถ้าเกิดแถมอยากหาลิงก์โหลดก็บอกมาเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไปให้ก็ได้นะแต่ผมจะยังไม่ใส่ให้นะถ้าเกิดทุกท่านยังไม่บอกเพราะผมขี้เกียจนะฮะก็อย่าลืมว่าทุกท่านชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบกดปิดถ้าคิดว่าแคสผิดช่วยโพสต์บอกผมช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมยอมรับทุกความเห็นที่ทุกท่านโพสต์มาแม้ว่าเป็นเพียงคอมเมนต์ที่เขียนแค่ว่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็มีตัวบวกเห็นแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วนะผมสำหรับน้องคนคราวที่แล้วสำหรับน้องพาร์ทที่แล้วที่โพสต์ไว้ฮ่าฮ่านะบวกนะผมบอกเลยว่าผมชอบนะผมรู้สึกดีใจที่พวกคุณได้โพสต์โต้ตอบกับผมบ้างนิดน้อยก็รู้สึกมีความสุขนะครับผมเอาล่ะผมเพื่อไม่คลิปนี้ยืดเยอะเกินกว่านี้นะผมก็เป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าของนี้และคลิปนี้ก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณและสวัสดีครับ